สวัสดีครับตอนนี้ก็จะใช้โปรแกรม CPU ID HW Monitor นะครับมาทำการตรวจสอบอุณหภูมิความเร็วรอบพัดลม CPU ความเร็วรอบพัดลมด้านหลังและก็ยังตรวจสอบแรงไฟด้วยครับมาใช้กับคอม Image นะครับซึ่งอาการมีเมนบอร์ดเซนเซอร์ที่เมนบอร์ดเสียได้ย้ายสายแจ็คพัดลมนะครับ CPU ตรงนี้นะจะมี4พินได้ย้ายมาที่แจ็คพัดลมด้านหลังนะครับซึ่งมี3พินแทนครับเพื่อให้พัดลมมันหมุนเบานะครับไม่แรงเนื่องจากว่ามันหมุนแรงมากครับเนื่องจาก CPU นอกจากเซนเซอร์มันเสียทำให้เข้าใจว่ามันร้อนจัดทำ CPU ร้อนจัดก็เลยนึกว่า CPU ร้อนจัดก็เลยสั่งความถี่สูงนะมาที่พัดลม CPU ดังนั้นแก้ไขอาการโดยการเสียบเข้ามาที่ย้ายมาเสียบที่จาก4พินนะครับแจ็ค4พินย้ายมาที่แจ็ค3พินด้านหลังนี่นะครับพัดลมด้านหลังก็จะแก้ปัญหาได้ครับทีนี้เราก็จะมาดูว่าความเร็วรอดจะเป็นเท่าไหร่นะครับระหว่างแจ็คพัดลม CPU กับแจ็คพัดลมด้านหลังครับกดปุ่ม power ครับสังเกตดูจะหมุนนิดนึงก่อนครับแล้วก็หยุดไปจากนั้นยังจะค่อยหมุนนะครับอันนี้ก็เป็นปกติครับเพราะว่าแจ็คพัดลมด้านหลังเขาจะมีพฤติกรรมการหมุนอย่างนี้ครับตอนนี้ผมเสียบที่แจ็คพัดลมด้านหลังอยู่นะครับจากนั้นผมก็จะทำงานเปิดด้วยนะครับเปิดขึ้นมาเพื่อดูนะครับว่าความเร็วรอบของพัดลมด้านหลังนั้นเท่าไหร่ครับโอเคพัดลมจะหมุนไม่เร็วมากนะครับแล้วก็จะเสียงเงียบนะครับนี่นะครับแจ็คพัดลมด้านหลังนะครับมี3พินนะครับเส้นสีฟ้าเราจะไม่ได้ใช้นะครับเนื่องจากมันเกินการเสียบลอยไว้เฉยๆครับมันจะมีตัวล็อกอยู่นะครับเข้าล็อกมันพอดีก็เป็นนามว่าจบจากนั้นก็คลิกโปรแกรมขึ้นมาครับในตอนที่แล้วได้ทำการดาวน์โหลดไว้จะสังเกตว่าพัดลมนะครับแฟน1นะครับ767รอบนะครับอันนี้คือค่านะครับแถวนี้แถวนี้ก็คือมินนะครับค่าต่ำสุดแล้วก็แม็กก็คือถ้าสูงสุดครับแถวนี้จะเป็นค่าสูงสุดนะครับตอนนี้พัดลมหมุนอยู่ที่767รอบต่อนาทีครับอันนี้ก็คือ767รอบขั้นต่ำแล้วตรงนี้ก็คือ767รอบนะครับสูงสุดหมายความว่าตอนนี้หมุนอยู่ที่ความเร็วสูงสุดนั่นเองครับ767รอบนะครับก็จะสวิงอยู่ที่766กับ767รอบนะครับพัดลมเราตอนนี้ด้านหลังนะครับหมุนอยู่ที่766รอบนะครับ766 767นะครับ766รอบต่อนาทีครับอุณหภูมิที่เมนบอร์ด59องศาเซนเซียสครับส่วนตรงนี้ก็จะสวิงไปสวิงมานะครับแล้วแต่ก็จะบอกว่า76หรือ766รอบสวิงไป7มานะครับ766 767ส่วนพัดลม CPU เราไม่ได้เสียบไว้นะครับแจ็คพัดลม CPU เราไม่ได้เสียบดังนั้นเขาจึงไม่ขึ้นคำว่าพัดลม CPU ให้เราเห็นนะครับเป็นการตรวจสอบพัดลมด้านหลังอย่างเดียวพอเราเสียบด้านหลังเราก็จะตรวจสอบด้านหลังหมุนอยู่ที่765รอบถึง767รอบต่อนาทีครับสังเกตว่าพัดลมจะหมุนเอื่อยๆนะครับไม่เร็วฉะนั้นกรรมการชัตดาวน์ครับชัตดาวน์ก่อนนะครับแล้วจากนั้นเราก็จะทำการย้ายสายแจ็คพัดลม CPU นะครับที่เสียบอยู่ที่แจ็คพัดลมด้านหลัง3พินนะครับแจ็คพัดลม CPU จะเป็น4พินนะครับจะย้ายไปเสียบที่ดึงออกจากแจ็คพัดลมด้านหลังนะครับแจ็คพัดลม CPU นะครับมี4เส้นนะครับดำเหลืองแดงฟ้านะครับดำแดงเหลืองฟ้านะครับจากนั้นผมจะทำการเสียบเข้าไปที่แจ็คพัดลม CPU ครับเพื่อตรวจสอบพัดลม CPU ครับว่าเขาจะหมุนที่กี่รอบครับก็จะแจ้งออกมาที่โปรแกรม CPU ID นะครับเสียบเข้าไปแล้วนะครับจากนั้นก็กด power ครับสังเกตช่วงแรกจะไม่เสียงเบาครับจะหมุนเรื่อยๆครับสังเกตดูนะครับพอผ่านไปประมาณ5วินาทีก็จะหมุนแรงเลยครับหมุนแรงแล้วครับผ่านไปประมาณ3วินะครับก็จะหมุนแรงเสียงดังเลยครับหมุนจี๋เลยนะครับจากนั้นก็จะทำการเอาโปรแกรมขึ้นมาครับมันจะกดปุ่ม power นะครับในช่วงแรกจะหมุนด้วยความเร็วรอบที่ไม่มากนักนะครับพอผ่านไปประมาณ3วิก็จะหมุนด้วยความเร็วรอบสูงสุดเนื่องจากเซ็นเซอร์มันที่เมนบอร์ดมีปัญหานะครับ
จากนั้นก็เอาโปรแกรมขึ้นมาครับดับเบิลคลิกนะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมาครับคลิกเยสเขาจะขึ้นตอนนี้ก็จะเขียนใช้คำว่าเมื่อกี้ก็ใช้แฟน in1 ครับแต่ตอนนี้ก็จะใช้คำว่าแฟน CPU ครับพัดลม CPU นั่นเองนะครับแฟนแล้วก็ CPU นะครับหมุนที่ 3,947 รอบนะครับต่อนาทีค่ามินนะครับค่าต่ำสุดก็คือ 3,729 รอบต่อนาทีค่าแม็กนะครับ 3,947 รอบต่อนาทีอันนี้ก็คือมินแม็กนะครับมินก็คือต่ำสุดแม็กก็คือสูงสุดตอนนี้พัดลม CPU นะครับหมุนที่ 3,600 นะครับค่อยๆฟาร์มถี่ค่อยๆตกนะครับฟาร์มเร็วรอบเมื่อหมุนสักพักหนึ่งก็จะค่อยๆตกลงมานะครับจาก 3,900 เดี๋ยวก็จะตกเหลือ 3,500 นะครับถ้าพัดลมด้านหลังจะหมุนประมาณ700กว่ารอบนะครับแต่มาพัดลมเป็น CPU ปุ๊บเนี่ยกลายเป็น 3,000 กว่ารอบซึ่งหมุนเป็นการหมุนที่เร็วมากทำให้เกิดเสียงดังมากเลยนะครับหน้าโคลกมันทำให้เสียงดังหนักหูนะครับก็แก้ไขโดยการดึงแจ็คพัดลมนะ CPU นะครับแจ็คพัดลม CPU ไปไว้ที่แจ็คพัดลมด้านหลังแทนก็เป็นสามารถแก้ไขปัญหาได้ครับเนื่องจากรุ่นนี้เป็นรุ่นคอมพิวเตอร์รุ่น ET1861ไม่มีพัดลมด้านหลังมาให้หมุนที่ 3,700 3,600 3,500 แล้วครับ 3,500 รอบนะครับส่วนค่ามินแม็กก็คือมินก็คือต่ำสุดหมุนได้เท่าไหร่แม็กก็คือสูงสุดหมุนได้เท่าไหร่นะครับอุณหภูมิ CPU ก็39องศานะครับเป็น e-machine นะครับรุ่น ET1861 นะครับก็จะมีไฟนะครับ CPU นะครับ CPU 2.9 2โวลต์นะครับ CPU VGOR นะครับใช้ไฟที่ 2.9 2โวลต์นะครับ min 2.9 2โวลต์ max 2.9 2โวลต์นะครับก็จะมีใช้ไฟนะครับการใช้ไฟของเขาเขาจะบอกนะครับอุณหภูมิที่เมนบอร์ด59องศานะครับที่ CPU ก็คือ39องศาเซลเซียสความเร็วในการหมุนตอนนี้เหลือ 3,700 รอบนะครับต่อนาทีครับพัดลม CPU หมุนที่ 3,700 รอบต่อนาทีณขณะที่กำลังทำการตรวจสอบอยู่ครับก็จะเป็นการตรวจสุขภาพของคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้ผมได้ทำการย้ายแจ็คนะครับจากพัดลม CPU นะครับแจ็คพัดลม CPU นะครับ4พินนะครับย้ายมาเสียบที่พัดลมด้านหลังซึ่งเป็นแจ็ค3พินนะครับใช้กับอุณหภูมิห้องที่ไม่ได้ติดแอร์คือ32องศาเซลเซียสใช้มาแล้วเป็นเวลา7เดือนเกือบ8เดือนแล้วครับอันนี้ถึงวันที่ถ่ายถึงวันที่ถ่ายทํานี้ก็ร่วม8เดือนแล้วครับไม่มีอาการแฮงเลยนะครับใช้ได้ราบรื่นดีครับเสียงเงียบไม่หนวกหูแล้วก็ใช้ได้ไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่มีการแฮงใดๆนะครับที่อุณหภูมิห้องที่ไม่ได้ติดแอร์คืออุณหภูมิห้องปกติคือ32องศาเซลเซียสสังเกตดูนะครับหมุนจี๋เลยนะครับสังเกตนะครับไม่เห็นตัวหนังสือใดๆอีกแล้วนะครับมันเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยครับหมุนเร็วจนกลายเป็นประสานกันเลยนะครับสังเกตจากกระดาษสีขาวๆที่เป็นยี่ห้อครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ